สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าก่อนนอนโดยแมวลายหมายเลข7นะคะวันฮาโลวีนก็ใกล้จะมาถึงแล้วถ้าพูดถึงวันนี้จะนึกถึงอะไรกันบ้างคะเชื่อว่าจะต้องมีภาพฟักทองสารพัดผีซอมบี้ที่เพิ่งดูหนังจบไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแม่มดและเจ้าแมวดำทำไมแมวดำถึงจะต้องมีซีในในวันปล่อยผีด้วย แล้วที่เขาว่ากันว่าแมวดำสุดน่ารักแสนขี้อ้อนของเรานั้นเป็นตัวนำโชคร้ายจริงหรือไม่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมแมวดำถึงกลายเป็นไอคอนของความลึกลับเหนือธรรมชาตินี้ไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะถ้าย้อนกลับไปในสมัยอียิปบ,บราณแมวทุกสีนั้นเป็นที่รักค่ะเรียกได้ว่าทั้งรักทั้งหลงทั้งให้ความเคารพ เชื่อว่าเพราะว่าในสมัยนั้นชาวอียิปต์มีการทำการเกษตรเป็นหลักเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเมื่อนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉางก็มักจะมีหนูมาคอยขโมยแท้กินเมื่อมีหนูเข้ามาก็เริ่มมีแมวตามมาอยู่ด้วยแมวมาล่าหนูคนพอใจคนก็เลยเริ่มเลี้ยงแมวสมประโยชน์กันทั้งคู่ค่ะ จากแมวป่าก็เลยกลายมาเป็นแมวบ้านเหมียวๆในที่สุดและเมื่อมีแมวมาอยู่ด้วยแล้วผลผลิตก็เลยปลอดภัยจากหนูพืชไร่ที่ลงแรงปลูกไว้ก็ให้ผลผลิตดีปลอดภัยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แถมโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะก็หายไปด้วยแมวก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ค่ะ ชาวอียิปต์มีความเชื่อว่าแมวบ้านที่เลี้ยงเลี้ยงกันอยู่นี้ครอบครองพลังจากเทพเจ้าไว้ในตัวของพวกมันเล็กน้อยพวกมันได้ถือครองแก่นแท้ของเทพีบาสหรือเทพีบาเตสเทพีประจำเมืองบูบาสติสซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองเทลบาสตาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์ปัจจุบันค่ะ เทพีบาสเป็นผู้มีศีรษะเป็นแมวลำตัวเป็นสตรีเป็นเทพีแห่งความเจริญนอกงามสมบูรณ์และความรักถ้ามีการโหวตเทพเจ้าที่ป๊อปปูล่าที่สุดในยุคนั้นเทพีบาสคืออันดับหนึ่งค่ะแล้วที่เขาว่ากันว่าชาวอียิปต์รักและให้ความเคารพแมวนั้นมันมากขนาดไหน มันก็มากขนาดว่ามีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้ใครทำร้ายแมวหากผู้ใดฆ่าแมวจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตค่ะและถ้าแมวในครอบครัวใดตายลงเจ้าของหรือว่าคนในครอบครัวก็จะไว้ทุกข์ให้แมวตัวนั้นด้วยการโกนคิ้วและนำซากศพแมวไปทำมัมมี่มัมมี่แมวเนี่ยก็จะถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าลินินสวยงามเก็บเอาไว้ในหีบที่ทำด้วยโลหะสมฤท ประดับเพชรพลอยแล้วก็นำไปฝังไว้ในสุสานใกล้โบสถ์นะเมืองบูบาสติสนอกจากแมวดำจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทพีบัสของอียิปต์โบราณแล้วแมวดำก็ยังเกี่ยวข้องกับเทพีเฟรย่าจากตำนานของชาวนอสหรือว่าชาวไวกิ้งที่เราคุ้นเคยกันด้วยค่ะเทพีเฟรย่าเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความรักเหมือนเทพีบัสเช่นกันค่ะ แต่เทพีเฟรยาควบตำแหน่งเทพีแห่งสงครามด้วยเวลาเทพีเฟรยาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเทพีแห่งความรักพระนางก็จะทรงอ่อนหวานอ่อนไหวและก็งดงามแต่ในอีกบุคลิกหนึ่งพระนางทรงเชี่ยวชาญในด้านเวทมนต์ศาสตร์แม่มดการอย่างรู้พลังเหนือชีวิตและความตายพระนางจึงเป็นหัวหน้านางวาลคิรีนางฟ้าดำนักรบของเทพเจ้าโอดินผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ เวลาพระนางปฏิบัติหน้าที่ในสงครามพระนางจะสวมเสื้อคลุมขนเหย,ยว่ติดอาวุธครบมือนั่งไปบนรถม้าที่ไม่ได้เทียมด้วยม้าแต่ว่าเทียมด้วยแมวตัวผู้สองตัวที่ว่ากันว่าเป็นของขวัญจากเทพเจ้าทอค่ะบางข้อมูลก็บอกว่าแมวสองตัวนี้เป็นสีเทาหน้าตาแบบแมวพันธุ์รัสเซียนบลูแต่บางตำราก็บอกว่าแมวสองตัวนี้เป็นแมวดำ แถมยังเสริมอีกว่าหลังจากแมวดำทั้งสองรับใช้เทพีเฟรย่าอยู่เจปีเทพีเฟรยาก็สงเสศยแคแมวทั้งสองนั้นกลายเป็นแม่มดความเกี่ยวพันในเรื่องเหนือธรรมชาติเวทมนต์แม่มดหมอผีก็เลยผูกร้อยเข้าหากับแมวดำอย่างแยกไม่ออกจนในยุคกลางก็เชื่อว่าแม่มดและแมวดำนั้นเป็นของคู่กันถ้ามีแม่มดอยู่ที่ไหนก็มีแมวดำอยู่ที่นั่น ใทางกลับกันถ้าเจอแมวดำอยู่ที่ไหนเท่าๆถวนั้นจะต้องมีแม่มดเรียกได้ว่าแมวดำนั้นเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดแบบเต็มร้อเปอร์เซนค่ะ แต่ถ้าจะเอาข้อมูลที่ว่าแมวดำนั้นเกี่ยวข้องกับพลังด้านมืดที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็คงจะเป็นในสารตราพระสันตปาปาซึ่งออกโดยสำเร็จพระสันตปาปาเกเกอรี่ที่9ในวันที่13มิถุนายนคริสตศักราช1233ที่มีความนึงระบุว่าแมวดำนั้นถูกประกาศให้เป็นร่างอวตารหรือร่างแปลงกายของซาตานค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นักเขียนหลายๆท่านให้ความเห็นไว้ว่าพระบัญชานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำจัดคนนอกรีดโดยสารศาสนากลุ่มทรงอำนาจภายในคริสตจกักรที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกำราบพวกนอกรีดหรือที่เรียกกันว่าแม่มดแรกเริ่มเดิมทีก็มีเพื่อใช้กำราบลัทธิบูชาซาตานในเยอรมนีแต่ความคิดนี้มันกลับขยายตัวไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็ว ในยุคนั้นความเชื่อเรื่องแม่มดถูกมองว่าเป็นอันตรายคุกคามคริสตจ,จักรค่ะไม่ใช่ว่าคุกคามในการห้ามหันใช้เวทมนต์แสกใสกันนะคะแต่เป็นเรื่องของการครองใจผู้คนค่ะคราวนี้เจ้าแมวดำที่เป็นสัญลักษณ์คู่กับแม่มดมาตลอดแถมยังมีพระบัญชาออกมาชัดเจนว่าแมวดำเป็นร่างอวตารของซาตานอีก มันก็เลยถูกเพ่งเล็งเรียกว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ร้ายร้ายก็เอาไปลงเป็นความผิดแมวแมวที่ดูเต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองดูโนสนโนแคร์บางทีก็ดูหน้าเหมือนไส้แล้วทำไมจะต้องเป็นแมวดำล่ะในเมื่อแมวสีอื่นๆไม่ว่าจะแมวลายแมวขาวก็ดูโนสนโนแคร์ดูหน้าเหมืนไส้เหมือนกันแม่มดไม่ชอบแมวขาวหรอแม่มดไม่ชอบแมวลายหรอ คำตอบที่คาดเดากันก็คือว่าแมวดำนั้นดูแล้วน่าจะจับหนูเก่งที่สุดค่ะแถมร่างกายของแมวดำยังมองแทบไม่เห็นในเวลากลางคืนเรียกว่าแมวได้เปรียบสุดๆในการล่าสรุปได้ว่าแมวดำนั้นถูกตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูลึกลับของมันนั่นเองค่ะเล่ามาถึงตรงนี้แมวลายก็อยากจะถอนหายใจดังๆค่ะเพราะว่าสงสารเจ้าแมวดำ และยิ่งรู้สึกสงสารหนักเข้าไปอีกทั้งมนุษย์ทั้งแมวก็เพราะว่าในช่วงคริสตศตวรรษที่14มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นคือโรคกาลาโรคต่อมน้ำเหลืองระบาดช่วงนั้นถูกเรียกว่า l l c k k e a t h หรือว่าการมรณะเพราะว่ากาลาโรคต่อมน้ำเหลืองนั้นระบาดรุนแรงไปทั่วยุโรปเลยค่ะมีคนตายมากมาย แมวเองก็ถูกสังหารหรือว่าทรมานตามความเชื่อที่ว่าการสังหารแมวจะยับยั้งคำสาปหรือว่าโรคร้ายนั้นได้ความคิดนี้แพร่หลายไปทั่วยุโรปตอนเหนือส่วนอื่นๆของยุโรปก็ใช่ย่อยค่ะที่เบลเยียมที่ฝรั่งเศสนอกจากฆ่าแมวแล้วก็ยังจับแมวไปทรมานอีกด้วยนะคะทีนี้พอเกิดโรคระบาดขึ้นก็กล่าวโทษแมวยิ่งขึ้นไปอีกฆ่าแมวมากขึ้น เมื่อประชากรแมวลดลงมากเพราะว่าถูกสังหารเดากันได้ใช่ไหมคะว่าประชากรอะไรจะเพิ่มขึ้นใช่แล้วล่วคะค่ะประชากรหนูนั่นเองสัตว์ฟันแท้ที่เป็นพาหะของการละโรคนักประวัติศาสตร์บางท่านก็เลยเชื่อว่าการล่าสังหารแมวขึ้นหนึ่งในสาเหตุหลักที่การละโรคตําน้ําเหลืองแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในยุโรป ได้ยินอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านเราบางท่านก็อาจจะอุทานว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมแท้ๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะพาหะของการลาโรคต่ำน้ำเหลืองไม่ใช่แค่หนูแต่มันคือหมัดที่อาศัยอยู่บนตัวหนูซึ่งเจ้าหมัดนี้ไม่ได้กระโดดเกาะแค่หนูนะคะสุนัขและแมวก็เป็นบ้านของพวกมันเช่นกันเพียงแต่เมื่อเทียบกันแล้วประชากรหนูนั้นซอกซอนไปตามบ้านได้มากกว่าค่ะ ส่วนความเชื่อที่ว่าถ้าแมวดำเดินตัดหน้าใครหรือว่าเดินมุ่งหน้ามาหาใครมันคือลางร้ายนั้นทุกวันนี้ชาวยุโรปตะวันตกและชาวยุโรปตะวันออกบางท่านก็ยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะคะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่ยุคกลางจนถึงช่วงล่าแม่มดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสองสารปีก่อนนี้เอง ในช่วงปีคริศักรา1560มีเรื่องเล่าว่าน้ำมลทลิงคอนเชอร์ประเทศอังกฤษในค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์มีแมวดำตัวหนึ่งเดินตัดหน้าพ่อลูกที่กำลังเดินทางอยู่ตัวพ่อและลูกชายก็เลยเอาก้อนหินไปคว้างปลาแมวดำตัวนั้นจนมันวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของหญิงคนหนึ่งแล้วหญิงคนนั้นก็ดันเป็นหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดอยู่แล้ว ในวันรุ่งขึ้นพ่อและลูกชายเห็นหญิงคนนั้นมีรอยฟกช้ำไปทั่วตัวแถมยังเดินกับเพลกก็เลยทึกทักเอาว่าแมวตัวนั้นนั่นแหละก็คือร่างแปลงของนางแม่มดแม่มดสามารถแปลงกายเป็นแมวดำกระเวนไปในยามค่าคืนโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นทีนี้ความเชื่อและเรื่องเล่าพวกนี้มันไม่หยุดอยู่แค่ในยุโรปค่ะ เมื่อผู้อพยพกลุ่มแรกๆที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปตั้งถินฐานในอเมริกาประเทศเกิดใหม่ที่อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรผู้อพยพก็เอาเรื่องราวความเชื่อนี้ติดตัวไปด้วยและก็ยังคงยึดมั่นในความคิดนี้อย่างเหนียวแน่นดังที่จะเห็นได้จากการพิจารณาคดีแม่มดที่ซาเลมที่แมสซาชูเซตซึ่งในช่วงนั้นนะคะมีการกล่าวหาผู้บริสุทธิ์มากมายว่าเป็นแม่มดโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ช่วงนั้นทั้งคนทั้งแมวเสียชีวิตมากมายค่ะเล่ามาถึงตรงนี้แมวลายขอสารภาพนะคะว่าตอนหาข้อมูลเรื่องนี้มาเล่าขนาดว่าก็พอรู้เรื่องคร่าวๆอยู่แล้วทั้งเรื่องล่าแม่มดทั้งเรื่องทรามานแมวแต่อ่านไปก็ยังของขึ้นค่ะแมวดำและความแตกต่างกลายเป็นเหยื่อของความกลัวจากอุปทานหมู่แต่ว่าถึงแมวดำ จะเป็นสัญลักษณ์ของพลังมืดดังที่เราเห็นแมวดำเต็มไปหมดในช่วงวันฮาโลวีนแต่โชคยังดีที่แมวดำไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของโชคร้ายของทุกคนนะคะเราก็เลยมีเรื่องฟังสบายๆให้ใจสบายตบท้ายเข้าคอนเซ็ปต์ของเรื่องเล่าก่อนนอนค่ะอย่างเช่นความเชื่อที่สกอตแลนด์ถ้ามีเจ้าแมวดำแปลกหน้ามาเยี่ยมเยียนที่หน้าบ้านใครบ้านหลังนั้นก็จะโชคดี ในหมู่กลาสีเรือชาวอังกฤษก็เชื่อกันว่าแมวดำช่วยให้สภาพอากาศเป็นปกติสามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยในบางพื้นที่ของประเทศอังกฤษเชื่อว่าเจ้าสาวจะมีชีวิตสมรสที่ดีมีความสุขเหมือนมีโชคถ้าได้รับแมวดำเป็นของขวัญอันนี้จะคล้ายๆกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เชื่อว่าสาวโสดจะพบความรักที่ดีเจอคนที่ใช่ถ้าคุณเห็นแมวดำค่ะ ในบางพื้นที่ของฝรั่งเศสก็เชื่อว่าถ้าคุณเห็นแมวดำจะเกิดปาฏิหาริย์กับคุณในประเทศไทยเองก็มีความเชื่อว่าแมวสีดำสนิทตลอดทั้งตัวขนสั้นเล็กละเอียดหัวกลมหูตั้งในตาสีเหลืองอมเขียวหรือว่าสีทองอ่อนๆรูปร่างสโอดสะองปราดเปรียวสายพันกอนจาเป็นแมวมงคลค่ะ ใครเลี้ยงเขาไว้คนเลี้ยงก็จะมีอำนาจวาสนาทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จมีโชคลาภชาวเวลส์เองก็มีตำนานที่เล่าว่าแมวดำนำพาสุขภาพดีกำจัดโรคร้ายให้ห่างไกลฟังแล้วก็อยากจะมีแมวดำสักตัวใช่ไหมคะแล้วตกลงแมวดำจะนำโชคร้ายหรือว่าโชคดีกันแน่แมวลายยืนยันไม่ได้คะ่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่แมวลายยืนยันได้เต็มร้อยก็คือแมวดำขี้อ้อนนั้นน่ารักที่สุดแมวตัวแรกที่แมวลายเลี้ยงไว้ก็เป็นแมวดำค่ะอยู่กันมาสิบกว่าปีตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันแมวดำให้โชคแมวลายหรือเปล่าแมวลายไม่รู้นะคะ แต่ว่าความอบอุ่นและความรักที่แมวดำมอบให้แมวลายทำให้เวลาแมวลายเจอเรื่องร้ายๆความรักความอบอุ่นที่ได้รับนี้ก็ช่วยให้แมวลายมีกำลังใจสามารถผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ค่ะก็คงเหมือนความเชื่อที่ว่าแมวดำจะปัดเป่าความชั่วร้ายต่างๆไปจากเราถ้าเราดูแลเขาดีค่ะในมุมมองของแมวลายเองนะคะ แมวลายคิดว่าคนเรานั้นก็มักจะกลัวสิ่งที่แตกต่างจากเราหรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจค่ะแมวดำที่ดูลึกลับก็เลยเหมือนเป็นเหยื่อของความเชื่อเรื่องโชคร้ายซึ่งไม่ใช่แค่แมวนะคะมนุษย์เราเองก็เช่นกันเรามักจะกลัวคนที่ดูแตกต่างจากเราคนที่ดูแล้วเข้าใจยากคาดเดาไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ที่จริงแล้วผู้คนล้วนแล้วแต่แตกต่างกัน ดังนั้นการมองว่าความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาน่าจะดีต่อใจมากที่สุดค่ะและถ้าตอนนี้ ใครมีแมวดำเป็นเพื่อนหรือใครเป็นทาสแมวดำอยู่แมวลายก็ขออวยพรให้โชคดีนั้นอยู่กับคุณค่ะขอให้ความรักความอบอุ่นจากแมวดำทำให้คุณมีพลังใจที่เข้มแข็งไม่ว่าเจออุปสรรคใดๆก็จัดการได้หมดเหมือนมีเทพีเฟรย่าคอยฟาดฟันความโชคร้ายออกไปนะคะวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนโดยแมวลายหมายเลขเจ็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้า สวัสดีค่ะ